สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นเรื่องต่อจากคราวที่แล้วในเรื่องของ List Comprehension นะครับโดยผมจะเสนอวิธีการประยุกต์ใช้ List Comprehension ในการสร้างตัวสำรับไพ่ให้ดูนะครับสมมุตินะครับผมต้องการสร้างสำรับไพ่นะครับตั้งแต่ตัว Ace แล้วก็ของแต่ละดอกไปถึงตัว King ของแต่ละดอกนะครับผมจะเขียนได้ด้วยวิธีใดนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นมาผมจะเขียนแบบวิธีปกติให้ดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับวิธีของ list comprehension นะครับอย่างแรกนะครับตรงแหลงนะครับก็คือพวก a 2 3 4 5เนี่ยผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับก็คือเป็นตัว a แล้วก็2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็เอา list นะครับตรงนี้ผมสร้างแล้วก็มีเลข10นะครับแล้วก็มาบวกของ jack queen king แบบนี้ผมจะได้ตัวแหลงที่เป็น list และคราวนี้ตัวดอกนะครับถ้าจะเอาสวยๆแบบที่เป็นสัญลักษณ์โพดำโพแดงพวกนี้นะครับผมก็ทำแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บเป็น tuple ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะเอารหัสนะครับมาใส่เข้าไปในนี้นะครับผมไปที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ playing card unicode แบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับจากวิกิพีเดียนะฮะเดี๋ยวผมก๊อปลิงก์ตัวนี้ไว้ให้แปะเข้าไปในโค้ดด้วยละกันนะครับว่าตัวที่ผมเอามาเนี่ยมันก็คือมาจากตรงนี้คันนี้กลับไปที่เว็บใหม่นะครับ playing card เนี่ยสังเกตนะครับตัว u แล้วก็มีบวกเนี่ยก็คือเป็น unicode แล้วตัวเลข4ตัวนี้คือเลขฐาน16นะครับคือพูดง่ายถ้าอยากได้ตัวโพดำนะครับก็เป็น2660 2665 6663แบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการเอาตัว unicode มาใช้นะครับก็ใส่ backslash ตัว u แล้วก็2660นะครับโพดำ backslash u 2665โพแดงนะครับแล้วก็ diamond ก็คือ2666แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ2663แบบนี้แบบนี้ผมก็จะได้ตัวแหล่งกับสูตรออกมานะครับและคันนี้นะครับสำหรับไพ่ผมตั้งชื่อว่าเป็น deck อันนี้จะเขียนวิธีปกติให้ดูก่อนผมก็ for s in สูตรนะครับแบบนี้แล้วก็ for r in length แบบนี้แล้วก็เขียนว่า deck.append นะครับสมมุติว่าผม append ง่ายๆก็เอาตัว length นะครับพวก a 2 3 4 5เนี่ยบวกกับตัวสูตรใส่เข้าไปในตัว deck แล้วก็ลอง print ตัว deck ออกมาดูดูนะครับแล้วก็ผมก็รันตัว playing card แบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับผมจะได้ตัว list นะครับที่เก็บตัวไพ่เนี่ย ace โพดำ2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง king โพดำแล้วก็เป็น ace โพแดงไล่กันไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือวิธีการเขียนแบบปกตินะครับ loop แบบตรงไปตรงมาคราวนี้ผมสามารถที่จะแปลง loop ตัวนี้นะครับให้เป็นตัว list comprehension ก็ได้นะครับใน list comprehension สมมติผมตั้งตัวแปรชื่อ d แล้วกัน list comprehension นะครับผมก็เขียนแบบนี้นะครับรูปอันนี้ผมก๊อปมาได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะมันก็คือการเขียนรูปแบบตรงไปตรงมาเพียงแค่ว่ามาใส่ใน list comprehension ให้มันดูอยู่ในบรรทัดเดียวกันแบบง่ายๆแล้วก็ตัว r in length นะครับจะเป็นตัวย่อยที่อยู่ในนี้ผมก็เขียนแบบนี้เห็นไหมครับ for s in สูตรแล้วก็ข้างในนะครับก็ for r in length และในนี้นะครับผมก็บอกว่าเป็นr บวก s ได้เพราะ r กับ s เป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์มาบวกกันเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า deck เหมือนกันดีกว่าแล้วอันนี้ comment ออกไปเพื่อให้ดูนะครับคือเวอร์ชั่นที่เขียนด้วยบรรทัดที่10ถึง13ก็จะเหมือนกับเวอร์ชั่นที่เขียนด้วยบรรทัดที่15บรรทัดเดียวคลิกขวา run ดูเห็นไหมครับได้ค่าออกมาเหมือนกันเลยนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำเป็น deck 2ให้ดูตรงนี้เนี่ยผมจะเก็บเป็นตัว tuple ก็ได้นะครับก็คือข้างในแทนที่จะเก็บเป็นแบบ concat ชนกันเนี่ยผมก็บอกว่าเก็บเป็น tuple ของ r กับ s นะครับก็คือ length กับสูตรเนี่ยดูนะครับผม print ตัว deck 2เปรียบเทียบให้ดูด้วยคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับคันนี้นะครับผมก็ได้ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้คือแทนที่จะเก็บเป็นเหมือนสตริงเดี่ยวๆที่เป็นสมาชิกแต่ละตัวที่อยู่ในลิสต์ผมก็เป
แปลงเป็นตัวทูเปิลนะครับผมจะได้ตัว S โพดัมนะครับ2โพดัมแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจริงๆแล้วสุดท้ายเราควรจะเขียนแบบนี้ว่าเป็น return ตัว deck กลับไปนะฮะแล้วเราก็สามารถเอาตัว deck พวกนี้นะครับไปใช้ทำอะไรต่อก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมสร้างตัวแปร d เท่ากับ playing card แบบนี้นะฮะแล้วผมสามารถใช้ random dotShuffle แล้วก็ตัว D แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผม import โมดูล random มากด alternate enter ตรงนี้เลือกตัวแรกไปแล้วผมก็ print ตัว D กลับมาดูนะครับคลิกขวาแล้วก็ run เห็นไหมครับอันนี้ผมจะได้ตัว deck นะครับเหมือนกับว่าเราสับสำหรับไพ่นั่นเองออกมานะฮะเอาละครับถ้าเราลองมาดูนะครับการใช้ list comprehension นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามามองภาพแบบที่เขียนด้วยลูปปกติอย่างเช่นบรรทัดที่14 15เนี่ยเราก็สามารถแบงโค้ดหลายอย่างเลยนะครับมาเป็น list comprehension ก็คือการเอาพวกเนี้ยมาต่อกันไปเรื่อยๆโดยที่ตัวที่อยู่ในลูปตัวสุดท้ายที่เราต้องการประมวลผลนะครับก็เอามาไว้อยู่ที่ข้างหน้าตรงนี้แทนเราก็ได้เป็นตัว list comprehension นะครับแบบที่เราต้องการออกมานะครับโดยที่ตัวตรงนี้นะครับผมจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับตัวสูตรตรงนี้เนี่ยสั่ง Ctrl C copy มาแล้วก็เอามาแทนที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแทนที่ว่าต้องไปสร้างตัวแปร1ตัวเราเขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่นะครับความชอบเลยนะฮะลองสั่งรันดูอีกรอบนึงดูนะครับเห็นไหมครับคำตอบก็ยังได้อยู่ดีนะครับเอาละครับสำหรับวิธีการประยุกต์ใช้ตัว list comprehension ในการสร้างตัวสำหรับไพ่ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ